เมื่อวานนี้ที่โคราชอุบัติเหตุมันก็ชัดเจนนะว่ารถเก๋งหลับในอ่ะค่ะแล้วก็เสียหลักพุ่งชนจุดบริการประชาชนผู้ใหญ่บ้านท่านนั่งเฝ้าจุดคือทำหน้าที่ที่ต้องเรียกว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติมาหน้าที่น้องใบที่บริเวณริมถนนสาย24โชคชัยสีคิ้วค่ะที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมานะคะเป็นเต็นท์บริการประชาชนนะคะแล้วรถ SUV เนี่ยพลิกคว่ำอย่างนี้คือพุ่งเข้าไปที่เต็นท์นี้แล้วก็พุ่งต่อไปชนกำแพงข้างทางผู้เสียชีวิตคือผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านใหม่สันติผู้ใหญ่สากลค่ะครับคือท่านนั่งประจำการอยู่ที่จุดนี้พอดีนะคะหญิงคนขับรถเก๋งบอกว่าขับมาจากสุรินทร์มุ่งหน้ากรุงเทพระหว่างทางยอมรับว่าวูบหลับค่ะหลับในนะคะโอ้ท่านผู้ชมฮะลูกชายของผู้ใหญ่บ้านบอกเลยว่าตื่นเช้ามาก็แยกย้ายกันไปทำงานพ่อไปเฝ้าอยู่จุดบริการเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมในรถ SUV มากัน4คนหญิง3ชาย1ทั้งหมดไม่บาดเจ็บผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ที่จุดประจำตรงนี้แล้วท่านเสียชีวิตดูสภาพรถเสียท่านผู้ชมครับดูชัดๆแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ใหญ่ด้วยนะขณะที่อยากให้ดูก็เพื่อจะเตือนสติวันนี้ท่านต้องเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมาคงจะเครียดกันพอสมควรเนี่ยท่านจะต้องเดินทางเพราะพรุ่งนี้เป็นวันทำงานอย่างที่เราทราบกันระมัดระวังจริงๆถ้าไม่ไหวก็จอดนอนปั๊มน้ำมันเถอะดูให้ดีด้วยคือรีบมาทำงานไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดอะไรขึ้น7:12 น.เรื่องเล่าเช้านี้